ว่าปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองที่มีเป้าหมายเข้ามาธุรกิจเข้ามาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆโดยอ้างเรื่องของการรัฐประหารที่สำคัญที่สุดเลยที่ต้องมีก็คือว่าจะต้องมีการยกเลิกหรือแก้มาตรา256ผมเชื่อว่ามาตรานี้ต้องสกัดออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ให้รัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นพลวัตสามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีแก้ไขได้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมคิดว่ามันควรจะต้องจำเป็นจะต้องแก้ไขทำให้มันเป็นกฎหมายที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่มาขององค์กรอิสระทั้งหลายที่มาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือปัญหาของประเทศว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมท้ายสุดก็ถูกตรวจสอบฝ่ายเดียวไม่สามารถจะตรวจสอบองค์กรอิสระหรือศาลได้ท่านวินิจฉัยอะไรออกมาท้ายสุดก็คนนั้นพ้นจากตำแหน่งคนนี้พ้นจากตำแหน่งโดยที่เราไปมอบอำนาจให้เขาจนไม่สามารถจะทวงดุลอำนาจกันได้เพราะนั้นการปรับองค์กรในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความสมดุลของอำนาจเป็นเรื่องสำคัญผมเห็นด้วยกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านว่าต่อไปนี้องค์กรอิสระศาลนูญนั้นควรจะมีที่มาจากรัฐสภาแล้วถ้าเราเขียนรัฐธรรมนูญไว้ให้มันอ่อนตัวสามารถแก้ไขได้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาเอาได้ในอนาคตและถ้าเป็นแบบนี้การฉีกจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกเพราะแก้ยากเขาก็เลยใช้วิธีฉีกทิ้งซะดีกว่านะครับก็เลยเป็นปัญหาก็ผมมีประเด็นแค่นี้เองพรรคก้าวไกลก็สนับสนุนให้เราทำประชามติ3ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือทำรัฐบาลทำเลยก่อนที่พรรคการเมืองต่างๆจะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าไปสู่สภานะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถือว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยข้อเสนอของพรรคการเมืองต่างๆก็จะถือว่าได้รับอำนาจจากประชาชนแล้วนะครับแล้วเหตุผลที่ผ่านมานะครับสว.ก็มักจะบอกว่าถ้าอยากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยผ่านการทำประชามติมาแม้หลายคนจะบอกว่าประชามติไม่ชอบทำนะครับแต่เขาก็อ้างแบบนี้ดังนั้นเพื่อให้มีความเป็นไปได้จริงในทางการเมืองก็ควรจะทำตั้งแต่แรกนะครับแล้วแน่นอนเมื่อทำเสร็จแก้ไขเสร็จให้มีส.ส.ร.ก็ต้องทำประชามติอยู่แล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและเมื่อส.ส.ร.ทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ควรจะไปทำประชามติอีกรอบแน่นอนเสียเวลาและเสียงบประมาณมากพอสมควรแต่ผมคิดว่าข้อ 3คือเรื่องศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนะครับเป็นองค์กรที่เราคาดหวังให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางตรวจสอบทุกฝ่ายอย่างเข้มข้นวินิจฉัยอย่างเป็นกลางกับทุกฝ่ายแต่ปัจจุบันอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์ได้พูดกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระเนี่ยผ่านกระบวนการที่หลายคนตั้งคำถามด้วยความเป็นกลางเพราะจะมานั่งในตำแหน่งนั้นได้จะต้องถูกรับรองโดยสว.ซึ่งชุดปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งจากคสช.ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางการเมืองอีกทีหนึ่งนะครับโจทย์ที่4นะครับก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับถ้าเราเปรียบเทียบฉบับ40กับฉบับ60เราจะเห็นว่ามีหลายอย่างมากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือรับประกันความเป็นอิสระน้อยลงนะครับดังนั้นผมหยุดแค่4ข้อนี้เพื่อจะหมดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2โจทย์หลักๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่าแน่นอนก้าวไกลก็อาจจะมีคำตอบแบบนึงแต่คิดว่ามันเป็นโจทย์ที่อยากจะฟังความเห็นของ
ทุกภาคส่วนในสังคมและคิดว่าเป็นโจทย์ที่ต้องมาคิดและหาทางออกร่วมกันเนี่ยคือ1จะทำให้กติกาสูงสุดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รัดกุมขึ้นได้อย่างไรและ2คือจะออกแบบสถาบันการเมืองให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีกลไกตรวจสอบถงดุลมากขึ้นได้อย่างไรครับนักการเมืองหลายพรรคการเมืองแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์นะก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝั่งเพื่อไทยนะฮะก็เรียกร้องจะให้มีการนำรัฐธรรมนูญหรือมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยึดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเมื่อปี2540เป็นสำคัญนำมาใช้นะครับเพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการเลือกตั้งทำให้ชนะแบบถล่มทลายที่สำคัญนักการเมืองนะครับพรรคการเมืองนะจะมีโอกาสถูกตรวจสอบน้อยลงนะครับตอนนี้ก็มีการกล่าวหาว่าการรัฐประหารคือต้นเหตุสำคัญนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและก็มีการเขียนธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือความขัดแย้งที่สำคัญจะต้องมีการตั้งสสรจะต้องมีการทำประชามติถึง3รอบนะครับโดยนักการเมืองเหล่านี้ไม่ได้บอกหลายเรื่องเลยทีเดียวเขาไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทย17ฉบับที่ผ่านมามาจากการรัฐประหารแล้วเสร็จจึงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2นักการเมืองโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยชอบรัฐธรรมนูญปี2540เพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการตรวจสอบนะครับและเอาผิดกระบวนการโครงสร้างในการตรวจสอบเอาผิดนักการเมืองพรรคการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันคุณสมบัติต่างๆนั้นมีการตรวจสอบน้อยและเป็นรัฐธรรมนูญที่โบราณไม่เข้ากับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศไทยนักการเมืองเหล่านี้นะครับที่มีกันอยู่ที่สร้างปัญหากับประเทศมีกันไม่ถึง 1,000 คนฮะปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้เกิดจากประชาชนปัญหาของประเทศนี้เกิดจากนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนที่ต้องการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบเอาผิดนักการเมืองพรรคการเมืองโดยอ้างว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นประโยชน์ของประชาชนนะครับคุณส่วนทราบไหมฮะการแก้รัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวคนที่เสียประโยชน์สูงสุดคือประชาชนและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือนักการเมืองจะมีการยกเลิกองค์กรอิสระศาลที่มีการตรวจสอบนักการเมืองนะครับอัยการที่มีการตรวจสอบนักการเมืองจะต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองปปช.ก็ต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองกกต.ก็ต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องไปอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลเข้าไปฮะคำสั่งของนักการเมืองหุ้นส่วนคิดว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์นี่คือที่มาของนักการเมืองเหล่านี้ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ถึงแม้จะมีการรัฐประหารและมีการร่างธรรมนูญแต่ก็ผ่านกระบวนการประชามติผ่านความเห็นชอบของประชาชนโดยใช้เงินไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นล้านบาทในการทำประชามติเงินของใครทราบไหมฮะเงินของนักการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่เงินของพวกเรานะครับซึ่งพวกเขาที่บอกจะแก้ไขธรรมนูญเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดเขาไม่ได้บอกเลยว่าใช้เงินของพวกเขาในการทำสิ่งเหล่านี้เรากำลังเห็นสิ่งเหล่านี้ประชาชนควรจะเข้าใจและควรจะพึงเข้าใจอย่างเสมอโดยเฉพาะหุ้นส่วนนะครับว่าปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองที่มีเป้าหมายเข้ามาธุรกิจเข้ามาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองก
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ